ลาเข้าห้างมาเสร็จก็จะเจอเลยนะคะแล้วก็ติดอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นมินิมาร์ทนะคะมินิมาร์ทอันนี้จะเป็นเมนูอาหารตามสั่งนะคะก็จะเป็นสามารถเลยผ่านไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะไปสั่งอะไรที่มันอร่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวพาไปกินนะคะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวคนละชามนะคะน้องของสีชามนึงของหนุ่มชามนึงพี่ชามนึงพอไหวนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปกินอาหารตามสั่งที่นี่อะไรที่อร่อยที่สุดนะอุ้ยยินดีต้อนรับมีภาษาไทยด้วยโอ้ไปไงไปชมกันค่ะจัดเลยค่ะอุ้ยเป็นสั่งของโอ้ข้าวแกงเอาสั่งเลยอะไรที่อร่อยที่สุดเอาอะไรที่อร่อยที่สุดจะไปเลยไปภาษาป้าป้าฉันเราจะไม่ไหนนะโอเคที่ว่าจิมาที่ว่าเอาที่อร่อยที่สุดจะไปที่ว่าเดี๋ยวเนาะที่ว่าเดี๋ยวเนาะที่ว่าป้าป้าจะอ่านที่ว่าแบบไหนซันสกัตตี้ล่ะซันสกัตตี้ล่ะใช่ออกมาที่วูบอ่ะเอาอะไรที่สุดจริงจังเอาอะไรที่สุดจริงจังเหรอเอ้ยรู้แล้วนี่ครับจะกินอะไรจะกินอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรที่อร่อยที่สุดหมูเสียบหนึ่งปอยหมูเสียบหนึ่งจานยังไม่สื่อสารกันรู้เรื่องนะคะไม่ภาษาไทยง่ายนะคะพี่เขาแล้วมันมีอะไรที่อร่อยมันก็มีปลาเผาไม่เอายังไม่เอาแพงๆเอาถูกๆอะไรที่อร่อยที่สุดเอาอันถูกๆที่อร่อยที่สุดถูกอร่อยที่สุดปลาเผาหนึ่งตัว4,000จานเองโอ้ถูกมากค่ะยังไม่ถึง100เลยฟังซีติกินสักมีเมนูให้เลือกไหมเป็นภาษาพม่าอ๋อเป็นภาษาพม่าหมดเลยอ๋อมีเป็นภาษาพม่าหมดเลยเชี่ยวก็ได้เนาะอันนี้พี่เขาบอกว่าปลาเผาใช่ไหมอะไรที่สุดปลาเผาจริงปลาแต่มันอะไรวะเพราะมันนานี้ว่ะกินตั้งที่เอาเป็นเผาหน้าบ้านมีตับด้วยไหมคะตับก็มีน้องทำนมเลือกตับแล้วก็มีหูหมูก่อหูหมูหูหมูแก้วก็มีหมักแก้วแล้วก็อะไรอีกเลือกเลยน้องทำนมให้งบสองพันจานเองนะอย่าเยอะเกินนะเยอะไม่ได้นะไส้ด้วยไส้ขมไหมขมกะไส้ขมอ๋อขมเอาโอ้อันนี้ลืมตาต้องซีบตาแล้วแมงมันเมียกตรงนี้ฮะเมียกตรงนี้เมียกหรือเมียกไส้มะเขียวเอากะมะเขียวเอาใส่หลงอันนี้เป็นต้มน้ำใส่หลงเอาไ
ก็งาใส่ลงเงาอ่ะดินเมาอ่ะดินดินก็เมาอ่ะดินเมาเอากันเนี่ยแต่ก็ตาเป้เนาะหูหมูเนาะหูหมูเอ๋ใส่เอ๋สามอย่างเนาะเราขอผัดไก่ก้อยหนึ่งขอผัดไก่ก้อยกันหรือนี่ก้อยหนึ่งสองเหงก้อยหนึ่งสองพันจัดโอเคงบคนละ 2,000 จ้าทอนะอย่ากินเยอะนะมีสปอนเซอร์เข้าก่อนค่อยกินเยอะๆนะอดก่อนค่ะอดเนาะอดเนาะนั่งกินอะไรวะอ๋อนั่งกินได้อยู่นะคะหรือว่าจะให้ยืนกินจ้าโอ้ขนมนี่น้ำพริกอันคือหมูมะนาวในนี้จะหรอเขามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นของพม่าเนาะใช่พม่าจะเจียมแล้วก็มีน้ำจิ้มมีพริกกระเทียมแล้วก็มีข้างในเตียงกวาอุ้ยน้ำหอมหนมรีวิวเลยรีวิวกินเลยจ้าแล้วก็เขามีอะไรนะน้ำซุปใช่ไหมใช่น้ำซุปมีน้ำซุปให้ชิมนะคะอันนี้เขาต้องจุ๊บไหมอ๋อใช่จุ๊บจุ๊บก่อนในนี้นี้นะคะจุ๊บแล้วก็มีกระเทียมต้องกินพริกด้วยนะคะพริกโหเป็นพริกนี่มองหน้าเลยเหรอหนูกินเผ็ดเลยก็ได้ติดว่านิดนึงก็ได้นะคะเพิ่ม PFC นะคะเพิ่ม PFC นะคะใช่ใช่ต้องรีวิวให้จนกว่าเขาจะทำมาเสือทำมาเสือนี่มันนี่แล้วก็อันนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยกินไม่เปลี่ยนนะคะที่นี่ดิ้งเข้าไปชวนกินนะคะก็เลยอร่อยเนาะก็เลยอร่อยเอาพ่อสิจัดเลยหิวข้าวไหมใช่หรอเมื่อกี้น้องบอกว่าหิวหิวหนูหิวอันนี้นี่ต้องก็เพิ่งหวานเต๋อฮะก็ผิดหวานเต๋อหวานนะอันนี้ต้องจิ้มอันนี้ก่อนแล้วก็เอามากินกับน้ำจิ้มร้านนี้นะคะอันนี้คืออร่อยที่สุดนะคะที่เขาบอกในร้านนี้นะเขาบอกอ่ะบอกเขาทางว่าอร่อยที่สุดเลยเจนนะโหอร่อยไส้ก็อร่อยเยอะทอนขอร่วงเลยลืมโอ้ปลาหอมอะไรนี่ลืมปลาปลาหอมอะไรมะลืมปลาไปแล้วอร่อยจังอร่อยใช่ไหมก็สั่งเขาแล้วไงเอาอะไรที่มันอร่อยที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะคะอุ้ยพี่ชอบกินไส้มากเลยอ่ะหนูชอบกินตับนี่กระเทียมเหมือนแก่ปั้นหน่อหรือว่าใส่มะนีไปกินมะเนี่ยต้องแก่หรอถ้าก็ไม่ต้องหนีก็ละอุ้ยอันนี้กินตับนะคะนี่มันต้องจิ้มดีก่อนเนาะจิ้มมันก่อนแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มตัวกินกับหอมแดงเพิ่มด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเข้าไปน้ำซุปอะไรครับเฮ้ยมันจะละลายในตับหมดแล้วกระเทียมยังไม่ได้เลยเออกระเทียมต้องแกะโอ้อันนี้ข้าวผัดข้าวผัดไก่ต้องนะคะเหลียวไปจอนกินจอนกินน้องของอุ้ยจอนเรียกว่าอะไรอ่ะสอนกินอุ้ยไม่ใจแย่งกินเออเหลียวแย่งน้องน้องของสีกินนะคะลดน้อยนะคะแค่นี้พออุ้ยพี่เขาต้องแกะกระเทียมให้เราอ่ะมันกินไม่ถนัดเนาะใช่แล้วเขาไม่เกะเลยหืมถึงเกะเจ๊เราเกะอืมกินน้ำปลาตัวหมูอร่อยอุ้ยอร่อยใช้ได้เนาะเกี๊ยวไม่อร่อยเกี๊ยวไม่อร่อยตับเขาเองอะ
นี่ไงหอมเยอะกันเสียหาที่เบิร์กอันไหนสั่งเข้ามาไม่อยู่ในค่ะไม่อยู่ไม่อยู่เลยไม่หิวแต่จอนกินข้าวผัดเขาก็สง่างนะถ้าชิมดูเองอันนี้ถ้าเราชิมดูเองนะได้อร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวบอกว่าอร่อยกินอีกคำนึงถ้าชิมดูกินอีกคำอ่ะคำนึงนะนี่อยู่จอนจะทำไข่ปกติเขามีไข่ให้อยู่แล้วเนาะเขาไม่ถังก็ให้อยู่แล้วถ้าไข่กลางหรือว่าเขาแถมตกตักเขาบอกห้ามใช่ไข่ดาวเขาแบบน่าจะฟรีให้แบบนี้ส้มตำของมีเนาะส้มตำของมีส้มตำของมีอ่ะอ๋ออันนี้อะไรเนาะส้มตำก็มีน่าจะมีทุกอย่างเนาะถ้าหมาล่าก็มีนะคะแล้วก็อาหารของเมียนมาก็มีนะคะคล้ายๆกับลาบหน้าเนาะเอ้ยลาบข้าวแล้วก็เส้นผัดก็มีบะหมี่ผัดก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราชิมที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าเรางบน้อยนะคะเนาะถ้าเกิดใครอยากชิมนะคะใครอยากคิดว่าอะไรอร่อยนะคะต้องมาชิมที่นี่นะคะว่าอร่อยจริงไหมแบบนี้นะคะเอ้ยอีกคำจนหมดต้องกินน้ำร้อนอร่อยน้ำซุปก็ใช้ได้เนาะอีกคำได้ไหมได้เนาะคือคนไม่อยู่นี่พูดอะไรไม่ออกเลยน้ำแข็งนิดนึงนะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวมากินอีกนะน้องนมออกไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้นั่นออกไปก่อนเหรอตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มแล้วนะคะเนาะเขาเรียกว่าอะไรกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะแล้วคือตอนนี้นะคะตรงจุดข้างหลังของเรานี้นะคะจะเป็นตลาดสดนั่นเองนะคะขายพวกเครื่องแกงหรือว่าตลาดสดที่เป็นผักผลไม้อะไรทุกอย่างเลยนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวใหม่กับน้องคำหนุ่มนะคะจะพาพี่น้องทุกท่านนะคะไปชมตลาดสดกันนะคะพี่น้องจิ้งตุ้งหนอกเพราะว่าใครเดินทางใครเดินเซเว่นเนาะแล้วก็ใครกินข้าวคราดแล้วก็ใครกินอาหารอร่อยอร่อยเนาะแล้วก็ใครเดินตลาดสดเนาะก็มาเดินตีบนห้องว่าไฮปามาร์เก็ตเจ้งตุ้งนั่นน่ะเนาะก็มาเดินได้ยาวเนาะตอนนี้ก็มีตังน้องแก้วมีตังน้องแก้วมีตังน้องแก้วคันตั้งตังน้องแก้วเนาะก็คือเข้ามาตังประตูฝาแรงฝาแรงแล้วก็เข้ามาก่อนที่หันเนาะส่วนมากคนอยู่ในเจ้งตุ้งก่อนที่ฮูกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาแอวแล้วก็มาชมแล้วก็มากินข้าวมากินข้างสินี้ไรกันเย้าเนาะตอนนี้ก็เปิดกันเย้าเนาะแต่ว่าอาจจะดันคาก็อาจจะแบบไม่มีน้ำเต๋อแต่แบบมีกับข้าวกับเกลือสังก็มีเนาะเชิญพี่น้องสิงสุงเฮามาแอวมาชมมากินกันไรค่ะไปมาเดี๋ยวนี้เฮาที่ค่ะพี่น้องทุกคนไปชมข้างในกันค่ะไปอุ้ยไม่มันติ้งคอยติ้งต้องติ้งต้องนี่เนาะเครื่องครัวทุกอย่างเลยนะคะที่อยู่
ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอาหารสดด้วยปลาก็สดนะคะปลาสดหรือว่าเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะที่นี่จะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะแล้วอันนี้จะเป็นน้องหมูบอกว่าอะไรนะแป้งก็แป้งนะคะข้าวซอยที่นำไปทำข้าวซอยน้อยได้เนาะน่าจะนิ่มนะต้องผสมอะไรสักอย่างนะแป้งก็ผสมแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็จะแล้วก็แป้งข้าวสุกนี่แป้งข้าวสุกเนาะผสมกันถึงจะนุ่มนุ่มนิ่มนะคะราคาถุงนึงประมาณเท่าไหร่นะ 1,600 ใช่ไหม 1,600 จ้านี่ราคาที่ติดอยู่เนาะแต่ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเท่าไหร่นะคะราคาเดี๋ยวพาไปชมอีกนะคะอุ้ยตื่นเต้นมากอันนี้แป้งอะไรนะโอ้มะลาแป้งมะลาอันนี้ไม่ใช่แป้งเป็นเส้นมะลาพูดผิดเส้นนะคะทุกเส้นมะลานะคะที่เขาไปทำมะลากันเนาะมะลาหินใช่มะลาหินทำไมขนมชิ้นมันมีสีนี้ด้วยอ่ะน่าจะใส่สีเนี่ยเป็นละลาเป็นของไทยเส้นขนมจีนแห้งของใครของใครดูอันนี้สะอาดถูกหลักอนามัยเส้นนุ่มเหนียวอร่อยพี่จิวามาทางพม่าเนี่ยสนใจสั่งซื้อเป็นตัวแทนเอ้ยของถามได้หรอเซนีมาจากไหนอันนี้มาจากไหนเซนียตยาล่ะเจตยาก็คือมาทางประเทศไทยอุ้ยแต่ว่าทำไมมีภาษาพม่าด้วยอ่ะที่ชอบอุ้ยสีชมพูอุ้ยทำไมไม่เคยเห็นนะเนาะไม่เคยเห็นเลยเห็นที่นี่ครั้งแรกเลยมีแป้งไปสีทุกสีเลยอ่ะอ๋อแป้งนี้เขาน่าจะเอาไปทอดกินอร่อยไหมถ้ากินก็ได้อยู่นะแต่ว่าต้องเป็นโรคไงมันจะคล้ายๆขนมจีนเม่งมะทูอะไรประมาณนี้ดูจากเสียงนะคะโอเคนะคะฝั่งนู้นจะเป็นตลาดเอ้ยไม่ใช่ตลาดพูดผิดฝั่งนู้นจะเป็นผลไม้นะคะดังฟักสมแตกของเมียแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นอาหารสดนะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นมีนะคะเนาะอาจจะไม่ลงไม่ได้แบบนี้นะคะก็นี่นะคะที่นี่เนาะจะปิดประมาณ8โมงก็น่าจะปิดแล้วนะคะตอนนี้กี่โมง5โมงครึ่งเองนะคะเพราะว่ามันค่ำอยู่เนาะช่วงนี้นะคะเนาะโอเคค่ะเราก็ได้มาดูสถานที่ที่ในห้างหรือว่าไผ่ปลามาร์เก็ตซิมตุ่มนะคะก็ค่อยๆแบบเข้าที่เข้าทางเนาะค่ะค่อยๆแบบว่าใช้มือของอิฐอิฐเนี่ยค่อยๆทีละนิดแล้วก็มีอาหารสดมีอะไรก็รั่วมีทุกอย่างเลยเนาะใช่ค่ะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยดูนะอีกหน่อยนะคะคนรู้จักก็น่าจะมากขึ้นใช่แล้วก็จะมีเปิดเรื่อยๆนะคะร้านค้าก็มีเยอะมากเลยที่เราให้ชมไปเมื่อไม่กี่ก่อนเนาะที่ก่อนนี้เราพาชมข้างบนนะคะจะเป็นห้างนะคะ
เดี๋ยวต้องมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะไปก็คือเรียกว่าอะไรนะฟิตเนสฟิตเนสนะคะที่เรายังไม่ไปเนาะเพราะว่าคอร์สอะไรนะคอร์สเขายังไม่มานะคะไม่ใช่คอร์สเขาเรียกว่าโค้ดเนาะโค้ดนะคะโค้ดยังไม่มานะคะต้องมาวันจันทร์เราต้องมาวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่นั่นน่ะเขามีฟิตเนสยังไงบ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟิตเนสให้เขาสาธิตให้เราดูด้วยแบบนี้นะคะโอเคเราจะลาท่านผู้ชมนะคะตรงนี้เลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสั่งให้น้องใหม่สิงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากกำลังใจให้เราส่งผลได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ